อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ปิดคดีแล้วนะคะสำหรับ2โจรที่ไปจี้ปล้นร้านสะดวกซื้อพระนครเหนือก่อนหน้านี้เนี่ยจับกุมได้1คนเป็นคนดูต้นทางคนนี้เป็นคนปล้นได้เงินไป 50,000 บาทนะคะสารภาพว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้หนี้พนันค่ะรายล่าสุดเนี่ยจับกุมได้เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะตำรวจนครบาลจับกุมตัวนายธวัชชัยหรือโป้งรัตนพานุอายุ43ปีค่ะในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนของกลางเป็นอาวุธปืนปลอมนะคะบีบีกันสีดำ1กระบอกจับกุมได้บริเวณหน้าร้านขายของชำในตรอกไก่แจ้เขตพระนครกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะก็รับตัวไปสอบสวนต่อที่สน.ประชาชื่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนะคะที่มีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น2คนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบก่อเหตุชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือได้เงินสดไปกว่า 50,000 บาทแล้วก็ต่อมาเนี่ยทางชุดสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานจับกุม1ในคนร้ายก็คือนายธนาทรัพย์สันทนาโชติรัศมีอายุ20ปีซึ่งสารภาพว่าเป็นคนดูต้นทางได้เงินมาเพียง 1,000 บาทเงินทั้งหมดนี้ก็ไปตกอยู่กับนายธวัชชัยนะคะที่หลบหนีไปกระทั่งล่าสุดสามารถจับกุมตัวเอาไว้ได้ก็สารภาพนะคะว่าก่อเหตุนำเงินที่ชิงมาทั้งหมดไปใช้หนี้การพนันค่ะนำไปเล่นพนันในประเทศเพื่อนบ้านจนหมดเลยก่อนที่จะย้อนกลับมากบดานในบ้านญาติภายในซอยตรอกไก่แจ้กระทั่งถูกตำรวจจับกุมตัวไว้ได้ค่ะ